จริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าโอกาสทางธุรกิจนะครับของMetaverse เนี่ยมันคืออะไรทำไมคนถึงควรจะเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นทำไมถึงควรไปทำธุรกรรมถึงเอาคริปโตไปใช้ในนั้นนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยMetaverse เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยมันมีหลายส่วนประกอบกันเลยทั้ง infrastructure ต่างๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Metaverse มีมูลค่าที่แท้จริงคือ cryptocurrency เพราะคริปโตถ้าเราใช้เงินดิจิทัลแบบเก่าเนี่ยมันเป็นแบบที่มีเซิร์ฟเวอร์เบสแล้วก็แอดมินเนี่ยเป็นคนที่ manipulate หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรต่างๆได้แต่พอเป็นคริปโตเนี่ยมันทำให้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ใช่มั้ยมันก็เกิดเป็นมูลค่าที่แท้จริงขึ้นมาใจความคือปัจจุบันนี้นะครับมีคนเนี่ยถ้าถามว่าคนทั่วไปอ่ะถ้าอยากจะไปสร้างมูลค่าบนนั้นทำอะไรได้บ้างที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นพวกเกี่ยวกับวงการแฟชั่นวงการแฟชั่นอย่างสมมตินะผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วผมส่องไปที่รองเท้าของผมก็เป็นมองด้วยตาเปล่ารองเท้าคู่นี้ก็เป็นรองเท้าธรรมดาแต่ถ้าใช้มือถือส่องแล้วผมเนี่ยซื้อรองเท้านะครับใน Metaverse มาคู่หนึ่งซึ่งเป็นรองเท้าดิจิทัลผมจะเห็นรองเท้าคู่นี้เปลี่ยนเป็นรองเท้าคู่นั้นซึ่งมันอาจจะมีปีกบินอยู่ตลอดเวลาหรือเสื้อผมเนี่ยถ้าเอากล้องมาส่องดูมันก็จะมีอะไรเคลื่อนไหวตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มีเด็กไทยที่เก่งๆที่เด็กไทยที่มีความรู้เรื่องศิลปะออกแบบเก่งจับคู่กับเด็กที่มีความรู้เรื่องการสร้างดิจิทัล 3D file นะครับแล้วก็มารวมทีมกันสามารถสร้างเป็นรายได้ได้มากมายนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเด็กชาวต่างชาติคนหนึ่งสร้างขายรองเท้าอย่างที่ว่าเนี่ยไป600คู่ภายใน5นาทีทำเงินได้ 3.1 ล้านสหรัฐเหรียญสหรัฐอย่างนี้เป็นต้นคู่นะครับประมาณ620กว่าคู่ครับภายใน5นาทีภายใน5นาทีใช่ขายดีกว่าโรงงานรองเท้ารายได้ดีกว่าโรงงานรองเท้าอีกถ้าเป็นชีวิตจริงไม่สามารถขายได้ทันถึงแม้จะมีหน้าร้านใหญ่ขนาดไหนก็ตามบางคนมองว่ามันน่าเบื่อมันจะเข้าไปทำอะไรในนั้นนะครับถ้าไม่ลองเข้าไปมันไม่รู้หรอกมันเหมือนกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วที่บอกว่าขายของทางอินเทอร์เน็ตใครจะซื้อเสื้อมันต้องลองก่อนมั้ยรองเท้าต้องลองก่อนมั้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ไปช็อปแล้วครับใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่สงสัยเข้าไปใช้ชีวิตดูซะวันหนึ่งสองวันเดี๋ยวจะรู้เองว่าโอกาสในชีวิตมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยผู้ค้าผู้ขายหรือว่าธุรกิจต่างๆที่กำลังจะเข้ามาสู่เมตาเวิร์สนะคะเขาต้องมีการเตรียมตัวระวังอะไรพวกไซเบอร์แอตแทกหรือว่าเรามีวิธีการเตรียมการรับมือตรงนี้ครับจริงๆแล้วสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ย่อมถูกแฮกได้ดังนั้นนะครับควรจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการใช้อุปกรณ์แล้วก็การใช้โปรแกรมต่างๆก่อนแต่ว่าข้อดีอย่างนึงคือยุคนี้นะครับMetaverse เนี่ยที่ดีมันจะต้องอยู่บนบล็อกเชนซึ่งบล็อกเชนมันก็จะมีค่อนข้างที่จะปลอดภัยทางด้านเรื่องของแฮกแต่ไม่ได้แปลว่า 100% นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะมีความรู้นะครับในสมมติเราออกแบบอะไรไปสักอย่างแล้วสิ่งนั้นผมออกแบบรองเท้าปรากฏว่ารองเท้าของผมเนี่ยถ้าออกแบบในเรื่องของ security มันไม่ดีคนอื่นแฮกเข้ามาได้สามารถเผาไฟรองเท้าผมให้ไหม้ได้นะหรือว่ามีคนมาฆ่าอวตารของผมผมเปิดห้างนะครับแล้วก็ผมขายของอยู่มีคนมาฆ่าอวตารของผมผมไปสร้างใหม่ได้ไหมสร้างใหม่ได้แต่สร้างใหม่ขึ้นมาปรากฏว่า follower ผมไม่รู้จักผมในร่างใหม่ผมก็เสียมูลค่าได้หรือมีคนมาดักปลาระเบิดอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าในเมตาเวิร์สของผมคนอื่นก็ไม่อยากเข้ามาอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันต้องมีองค์กรสักองค์กรหนึ่งที่มาคอยรับเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วก็ให้สังคมมาช่วยกันพิจารณาซึ่งต้องบอกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยเขาเหมือนเป็นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีกฎกติกาของเขาเองเรียกว่าดาวนะครับก็คือให้คนที่ใช้งานเนี่ยเขาออกความเห็นแสดงความคิดเห็นแล้วก็โหวตกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนคนนึงทำในหมู่บ้านนี้ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกฎซึ่งตรงนี้ถามว่าเมตาเวิร์สมันก็คือเหมือนประเทศหนึ่งเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆแต่ที่เขามีกฎกติกาของเขาเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกฎกติกาที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันตรงนี้จะมีตำรวจคนไหนเข้าใจกฎของเขาตำรวจประเทศไหนที่จะยอมรับกฎของหมู่บ้านเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโซเชียลบูโรเนี่ยจะเป็นคนกลางที่เราอนุญาตให้แต่ละชุมชนแต่ละสังคมเนี่ยนะครับเขาพิจารณานะครับกันเองว่าไอ้คนนี้ทำผิดกฎของเราควรได้รับการลงโทษหรือว่าเขาไม่ตั้งใจก็แล้วแต่คนเนี่ยจะหาหลักฐานมาพิสูจน์กันเหมือนเป็นคณะลูกขุนที่คอยมาช่วยดูว่าควรจะไปในซ้ายหรือควรจะไปขวาใครจะถูกใครจะผิดครับแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันถูกเก็บสะสมไว้เราจะมีถังข้อมูลใหญ่มากซึ่งมันจะช่วยในอนาคตในการที่ก่อนที่เราจะทำธุรกรรมต่างๆถ้าเรามี
ข้อสงสัยก่อนจะโอนรถให้ใครลองเอาบัตรประชาชนเขามาพิมพ์ดูหน่อยสิจะอาจจะพบได้ว่าคนคนนี้เคยโกงรถยนต์คนอื่นไปก่อนหรือเปล่าเป็นฐานข้อมูลใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับต่างๆตรวจสอบได้ว่าเขามีประวัติอาชญากรโดยที่รายงานโดยประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเรารอแต่ภาครัฐเป็นคนยืนยันในตัวข้อมูลเองเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วก็ไม่เพียงพอเหมือนนะตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เราแค่ไปเซิร์ชใน Google ก็รู้เลยหรือว่าโหลดแอป Who's Call มาถูกต้องมันคือการป้อนข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการด้วยกันเองหัวใจของผมก็คือนะครับทุกวันนี้ภาระต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าภาครัฐแบกไว้เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันคือการแบกภาระนะครับเราจะต้องดิเซนทรัลไลซ์แล้วก็ดิสทริบิวหรือกระจายภาระเนี่ยให้สู่โซเชียลแล้วโซเชียลเขาจะได้อะไรกลับคืนมาในอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการตอบแทนด้วยหรือพูดง่ายๆว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดในทางเดียวกันแน่นอนว่าเรื่องเมตาเวิร์สหรือเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันคือการตัดตัวกลางออกมันคือทำให้ทุกคนทำตัวเป็นบล็อกเชนในการตรวจสอบเป็นบล็อกกันไปวันนี้การตรวจสอบความรู้ความสามารถหรือความผิดในโลกใบใหม่นี้มันก็มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งละมันจะเป็นการตรวจสอบร่วมกันของประชาชนจาก Data และข้อมูลทุกคนเลย